นื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าความสันเดย์นะครับเป็นสัปดาห์ที่ก่อนที่พระเยซูจะไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่พระเยซูเองนั้นนะครับหลังจากที่ทรงทำการอัศจรรย์ก็คือเรียกลาซารัสให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็นางมารีก็ได้เอาน้ำหอมนาระดามาฉลองพระบาทของพระเยซูแล้วก็มาถึงสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกว่าปาล์มซันเดย์นะครับเราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องอ่านเลยครับข้อที่13เขาก็พากันถูทางพี่น้องออกเสียงเลยครับไม่ต้องกลัวผิดพี่น้องออกเสียงเลยอ่านเลยครับเขาก็พากันถูทางทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญของพระเจ้าข้อที่14ครับและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาที่แรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำการอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งที่อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากกุมารฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นหมายว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานท่านทุกการพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้านั้นทรงพลานุภาพและทรงมีชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับจดหมายรักของพระเจ้าที่เขียนมายังชีวิตของเราเพื่อพระองค์เองจะให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงไรและพระองค์ปรารถนาอยากให้เรานั้นเกิดผลมากเพียงไรและพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นได้รับชัยชนะผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์มากเพียงไรพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับขุมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำในชีวิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นครูที่จะสอนเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องดวงใจของเราใจของเราเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเปิดใจของเราเพื่อเราจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องให้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าให้เต็มอิ่มด้วยถ้อยคำของพระเจ้ารับกำลังที่มาจากพระเจ้าและหนุนจิตชูใจด้วยถ้อยคำของพระเจ้าและรื้อฟื้นกำลังใหม่ด้วยถ้อยคำของพระองค์ได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเยซูคริสต์ครับเราจะนั่งไปกันพี่น้องที่รักครับสัปดาห์นี้เรียกว่าปาล์มซันเดย์นั้นเป็นสัปดาห์ที่พระเยซูกำลังจะเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มเป็นสัปดาห์ที่เราจะเห็นได้ถึงบรรยากาศนะก็ว่าคนหูร้องทำไมครับเมื่อมาถึงประเทศไทยคนก็หูร้องต้อนรับยินดีนะครับจังหวัดของเธออาจจะให้เธอนั้นไปนั่งรถแล้วก็เห่ไปรอบจังหวัดหรือสมัยก่อนนะครับเราเห็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะครับก็คือสมรักคำสิงคอสไตล์กาแล็กซี่หรืออะไรคนเหล่านี้เมื่อได้เหรียญทองมาใช่ไหมหรือคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็แสดงความยินดีนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นบรรยากาศแบบนี้แม้เราเองอาจจะไม่ได้เป็นเครือญาติของเขาแต่เราเป็นคนหนึ่งในชาติเดียวกันกับเขาแล้วก็ดีใจพี่น้องแต่ผมอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องมาดูแผนการของพระเจ้าและมาดูสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเรานั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นคนที่เป็นผู้ที่ชอบธรรมแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ 100% ด้วยและพระองค์เองนั้นเป็นกษัตริย์เป็นเจ้านายเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ไม่ใช่เพียง
ผู้ที่เหมือนกับเราแสดงความยินดีกับคนที่ในชาติเท่านั้นแต่พระองค์เป็นผู้หนึ่งที่เป็นชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเราพระองค์ทรงเป็นความอุดมสมบูรณ์ของเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นการจัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นฐานะหนึ่งที่เป็นกษัตริย์เราจะตอบสนองอย่างไรเราจะตอบสนองอย่างไรเราควรจะมีการได้มาดูด้วยกันจากพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อเราจะสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องเพื่อเราเองจะสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่เราควรตอบสนองกับความมีชัยของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์พี่น้องคนอิสราเอลอาจจะเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์เป็นมากกว่านั้นพระองค์ไม่ได้เพียงกษัตริย์ของยิวเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์จอมกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายและเป็นกษัตริย์ผู้มีชัยเราจะมีการได้มาดูพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าเริ่มต้นนั้นบอกว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเราเห็นได้ข้อที่บทก่อนหน้านี้ผมได้เกิดให้พี่น้องทราบไปแล้วว่าพระเยซูเองนั้นได้ให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตายคนก็เห็นมากมายและคนก็รู้ว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์ใหญ่เลยไม่เคยมีผู้เผยชนะคนใดที่ทำแบบนี้เลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงในความเข้าใจของเขาทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้มาเขาเองเห็นการอัศจรรย์จากพระเยซูคริสต์และนั่นเองทำให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าพระองค์ผู้นี้แหละจะเป็นผู้ที่มาปลดปล่อยเขาออกจากอำนาจของโรมในตอนนั้นเพราะตอนนั้นอิสราเอลนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองไม่มีอิสรภาพถูกกดดันถูกข่มเหงนะครับมีหลายอย่างที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของโรมเมื่อเขาเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นขับผีไม่ว่าจะเป็นการทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงทำให้ตาบอดมองเห็นคนตายฟื้นคนหูหนวกได้ยินขับผีร้ายออกจากหลายคนและคำสอนของพระองค์นั้นก็โดดเด่นและทำให้หลายคนนั้นมาถึงซึ่งชีวิตเขาก็เลยมั่นใจว่านี่แหละใช่แล้วพระมาซีฮาที่จะมาปลดปล่อยที่จะมานำมาซึ่งชีวิตในความอุดมสมบูรณ์พอข้อ12ในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮสานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญพี่น้องที่รักครับประการที่หนึ่งนั้นสิ่งที่เราจะตอบสนองไม่ใช่เพียงตอบสนองเหมือนคนที่อยู่ที่นี่แต่เราจะเห็นได้ต่อไปเมื่อพระเยซูเองนั้นได้เห็นคนเป็นอันมากนั้นมาต้อนรับพระองค์เราเห็นได้ในข้อที่14นะครับและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าที่ได้ซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยประการที่หนึ่งการที่เราจะตอบสนองโดยดูจากชีวิตของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้ดูจากคนที่มาห้อมล้อมพระเยซูในขณะนี้เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นหลักข้อเชื่อเพราะว่าคนที่มาห้อมล้อมในตอนนี้นั้นเขาเองอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเลยเขาเข้าใจเพียงแต่ว่าพระเยซูจะมาปลดปล่อยเขาออกจากอาณาจักรโรมเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วพระองค์นั้นเป็นมากกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์จอมกษัตราและเป็นทั้งอาณาจักรของโลกนี้และอาณาจักรฝ่ายวิญญาณด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากชีวิตของพระเยซูคริสต์
มีคำพยากรณ์จากเสขารยาบทที่9ข้อที่9บอกว่าเล็งถึงพระมาสีหามบอกว่าพระองค์จะส่งลูกหลานแล้วเราเห็นได้ว่าพระเยซูเองนั้นพระองค์ตระหนักดีว่าพระองค์คือพระมาสีหามพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองนั้นตอบสนองที่เราจะสามารถเรียนรู้จากพระองค์ได้ก็คือชีวิตที่ยอมกระทำตามพระเจ้าของพระเจ้าชีวิตที่ยอมกระทำตามพระเจ้าของพระเจ้าไม่ว่าคำพยากรณ์นั้นจะเขียนอย่างไรเสร็จสมบูรณ์ในพระเยซูทั้งสิ้นและน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองนะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเราควรจะให้พระเจ้าของพระเจ้าในทุกข้อทุกตอนนั้นสำเร็จในชีวิตของเราเราควรที่จะแช่ตัวอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าเราควรจะมีโอกาสได้ดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีอิทธิพลในชีวิตของเรามากกว่าทุกเสียงในโลกนี้มากกว่าหนังสือทุกเล่มในโลกนี้มากกว่าค่านิยมใดๆในโลกนี้มากกว่าความคิดเห็นของคนในโลกนี้มากกว่าคำแนะนำของใครทุกคนแต่เราจะต้องให้พระองค์ทรงเป็นเสียงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับคือให้ถ้อยคำของพระเจ้าดังที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรพี่น้องเราต้องอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าต้องอ่านคำของพระเจ้าเราเข้าใจว่าเราเองจะต้องทำงานเราเองจะต้องดูแลครอบครัวเราเองต้องไปสวนเราเองต้องทำไร่เราเองนั้นจะต้องทำหน้าที่การงานแต่เราเองต้องมีเวลาหนึ่งครับที่เราจะต้องมีโอกาสได้อ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็เอาพระคำพระเจ้านั้นมาคุ้นคิดอยู่เสมอในแต่ละวันในชีวิตของเราไม่ได้แต่อ่านเท่านั้นสนใจที่จะฟังถ้อยคำของพระเจ้าทบทวนคำเทศนาฟังคำเทศนาพระเจ้าของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งนี้จะหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเรามัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารด้วยสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแต่วันนี้ต้องถามเราเองว่าเราเองได้ให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นหล่อเลี้ยงในชีวิตของเราบ้างไหมหรือเราเองนั้นหล่อเลี้ยงด้วยเพลงข้างนอกหรือเราหล่อเลี้ยงด้วยคำแนะนำของคนที่ดูเหมือนนอกเราหรือเราเองได้หล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆถ้าเราไม่สนใจหรือให้ความสำคัญกับพระเจ้าของพระเจ้าสิ่งอื่นก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติเราจึงต้องจัดเวลาของเรานะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์การแค่รู้จักพระเจ้าไม่พอแต่เราเองนั้นต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าเราเองต้องฝึกฝนในการที่จะประกาศความเชื่อของเราออกไปในชีวิตของเราอย่าเพียงแต่ว่าโอ้เรามาที่จะจัดทุกวันอาทิตย์เพื่อเราเองจะฟังถ้อยคำพี่น้องมันไม่พอถ้าเราเองนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความอุดมสมบูรณ์ของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งคำตอบของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือเราเราเองต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์รู้จักพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าได้ยินเสียงพระองค์ผ่านจิตใจของเราได้ยินเสียงพระองค์จากส่วนลึกในชีวิตของเราเรื่องนี้จะเป็นลูกของพระเจ้าที่รู้จักพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เรารู้จักพระเจ้าเพราะว่าเราฟังคำของคนอื่นเล่ามาแต่เราต้องมีประสบการณ์และยินดีที่จะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมรอแท็บเล็ตยังไม่แท็บเล็ตยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็รอต่อไปพี่น้องที่ขอขอบคุณพระเจ้านะยินดีกระทำตามพระคำของพระเจ้าถ้าเราเองนั้นดำเนินชีวิตที่ไม่ให้พระเจ้าของพระเจ้ามีอิทธิพลในชีวิตของเราเราเองจะเป็นเหมือนปลาที่ไหลไปตามกระแสน้ำเราจะเป็นเหมือนปลาที่ไหลไปตามกระแสน้ำและเราก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ใดพอโลกก็จะพาไหลไปเรื่อย
แต่พระเจ้าเองพระเจ้าของพระเจ้าเองต้องการอยากให้เรานะเป็นปลาที่ทวนกระแสน้ำผู้ที่พาเราทวนกระแสน้ำคือพระเจ้าเราต้องทวนกระแสน้ำนะพี่น้องถ้าเราไม่ทวนเราเองก็จะไหลไปเรื่อยๆตามค่านิยมตามความคิดเห็นและสิ่งต่างๆในโลกนี้พี่น้องในโลกนี้ข้อมูลเยอะมากหลายครั้งความรู้ที่เราได้เรียนจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่ทำงานของเราหรือสิ่งต่างๆจะหล่อหลอมเราให้เป็นอย่างที่โลกเขาต้องการแต่เราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องมีความเข้าใจและตระหนักเรียนรู้ว่าสิ่งที่จะหล่อหลอมชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงคือต้องมาจากพระเจ้าของพระเจ้าเราต้องมีโอกาสได้ใช้เวลาในการอ่านพระคำของพระเจ้าและเรียนรู้และฟังพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องผมเองโดยส่วนตัวแล้วฟังพระเจ้าพระเจ้าผมควันเลยฟังอาจารย์ที่เขามีการได้เปิดฟังเขามีหลายท่านที่ผมเองได้ฟังคำเทศนาทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษฟังเพื่อเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าเองอยากจะนำชีวิตของเราอยากจะใช้ชีวิตของเราเราจะไปกับพระเจ้าได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจะต้องสนใจเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเขียนแก้ว่าเราเองนั้นอยากเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่เราต้องรู้จักความหมายของคำว่าคริสเตียนและเราต้องรู้จักพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อและเราเองต้องมีสัมพันธภาพกับพระองค์สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นอย่างลึกลงมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเองนั้นได้เป็นแบบอย่างเมื่อผู้เผยชนะของพระเจ้าก็คือเสขารียานั้นได้กล่าวถึงพระองค์ว่าทรงลาทรงลูกลาเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นได้ทำตามสิ่งนั้นข้อที่15บอกว่าที่ได้ซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาพระองค์ยินดีที่จะทำในสิ่งนั้นพี่น้องถ้าเราเห็นในภาพของนักรบที่ออกสงครามและกลับเข้ามาในเมืองมีนักรบคนไหนไหมครับที่จะขี่ลาเข้ามาไม่มีส่วนใหญ่ขี่ม้าศึกแล้วทำไมพระเยซูถึงไม่ใช้ม้าในตอนนี้ทำไมไปเอาลาและลูกลาอำนาจของโลกนี้ได้มาด้วยการลบด้วยปลายดาบอำนาจของปืนอำนาจของโลกนี้แต่พระเยซูมาและได้อำนาจด้วยความรักของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจของพระองค์พระองค์ไม่ได้บังคับให้เราติดตามพระองค์แต่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเองนั้นสมัครใจยินดีจะติดตามพระองค์พระเยซูตายบนไม้กางเขนสำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับเอาพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระองค์เองทำเพื่อทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีที่จะรับเอาพระคุณของพระเจ้าและพระองค์เองนั้นไม่เคยบังคับในการที่จะเราจะติดตามพระองค์แต่พระองค์เองนั้นเชิญชวนบอกว่าผู้ใดที่ใครจะติดตามให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและบ่ายการเขียนตามเรามาพี่น้องและผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นพระองค์นั้นถือเขาว่าเป็นสหายของพระองค์และสิ่งที่พระเยซูมีคนนั้นมีสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเขาพระองค์จัดให้
พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราไม่เพียงแต่ว่าพรในโลกนี้เท่านั้นแต่ในอาณาจักรของฟ้าสวรรค์พระองค์ก็เตรียมศักดิ์ศรีเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราพี่น้องวันนี้เราต้องถูกเปิดตาเปิดใจของเราออกแล้วก็ให้ใจของเรานั้นเปิดออกสำหรับพระเจ้าและให้พระองค์ทรงเข้ามาในพื้นที่ในหัวใจของเราทุกข้อหัวใจทุกข้อหัวใจผมในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงเป็นศิษยาภิบาลผมไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องนั้นติดตามพระเจ้าได้น้องต้องตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้าตัดสินใจที่จะเดินกับพระเจ้าตัดสินใจที่จะเลือกกับพระเจ้าตัดสินใจที่จะเดินอยู่ในความเชื่อของพระองค์เราตอนนี้จึงเห็นได้ชัดว่าคนที่มาโฆษณาในตอนนี้คำว่าโฆษณาแปลว่าอะไรโฆษณาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าเป็นภาษาอารามีนะครับความหมายว่ายกย่องพระเจ้าองค์ผู้ช่วยให้รอดและเขาเองก็โฆษณาแต่พี่น้องที่รักในตอนนี้ทำไมเราเองนั้นจึงมองและเข้าใจว่าคนยิวในตอนนี้นั้นเขาเองไม่ได้มองพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะมาช่วยเขาให้รอดในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณแต่เขามองเพียงแค่ว่าพระองค์ทรงมาช่วยให้รอดเพื่อจะหลุดจากอำนาจของโรมเท่านั้นและถ้าพี่น้องดูในข้อที่18-19คนที่มาห้อมรอในตอนนี้นั้นเขามาเพราะต้องการเห็นการอัศจรรย์และถ้าพี่น้องติดตามตอนต่อไปตอบสนองอย่างไรต่อการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขนวันนี้ร้องบอกว่าโฮสนาขอพระองค์กษัตริย์ของอิสราเอลทรงพระเจริญแต่วันที่พระองค์ทรงถูกปิลาต์กำลังไต่สวนแห่งนี้เขาจะเอาพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาปล่อยพระองค์เมื่อมีช้อยให้เลือกว่าจะเอาขุนมหาโจรอีกคนหนึ่งชื่อบาราบัสกับองค์พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตกลุ่มคนคนเดียวนี่แหละกลุ่มนี้แหละที่วันนี้ได้บอกว่าโฮสนาโอกาสันอิสราเอลผู้ทรงพระเจริญแต่วันนี้เขากลับกลายเป็นบอกว่าอะไรครับตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียและตรึงเขาเสียเราจะไม่สามารถจะเอาตรงนี้มาเป็นหลักข้อเชื่อของเราได้เลยเพราะอารมณ์ของคนนั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลายิ่งนำพาด้วยเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเสมอไปแม้เราเห็นได้ในตอนนี้ว่าวันนี้สัปดาห์ปาล์มซันเดย์บอกว่ากษัตริย์ของอิสราเอลขอส่งพระเจริญแต่วันที่พระเยซูกำลังจะถูกไต่สวนและถูกตรึงนั้นบอกตรึงเขาเสียปล่อยบาราบัสให้กับเราจิตใจของมนุษย์จึงไม่ได้มั่นคงขึ้นลงตามอารมณ์ความรู้สึกแรงตอบสนองรอบข้างในชีวิตแต่สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาอยากให้เรารู้ก็คือชีวิตของเราไม่สามารถจะนำชีวิตของเราด้วยอารมณ์แต่เราต้องเอาความจริงเห็นพระเจ้าของพระเจ้านำชีวิตของเราเราต้องเอาความจริงของพระเจ้านั้นนำชีวิตของเราเพราะว่าความจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราเองนั้นมีความมั่นคงและไปได้อย่างที่พระเจ้าต้องการพี่น้องวันนี้บอกว่าขอส่งพระเจริญแต่อีกวันหนึ่งบอกว่าตรึงเขาเสียพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เองนั้นรักเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแต่พระองค์รักเราวันนี้อนาคตยังรักเราเหมือนเดิมเอเมนไหมครับ yeah. นี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้านี่คือ
สิ่งที่พระองค์นั้นทรงเป็นสำหรับชีวิตของเราและตอนหนึ่งในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ให้คำของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้สิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องเอาความจริงของพระเจ้านำชีวิตของเราเมื่อเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรเราต้องถามว่าพระคำพระเจ้าพูดอย่างไรเมื่อเราจะตัดสินใจเรื่องธุรกิจการงานพระคำพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเมื่อเราจะตัดสินใจในการเลี้ยงลูกพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรเมื่อเราจะตัดสินใจให้ลูกเรียนสิ่งใดเราจึงต้องสอนลูกว่าพระเจ้านำเราอย่างไรพระเจ้าสอนเราอย่างไรเมื่อลูกจะมีคู่ครองเราควรจะบอกว่าอะไรครับแล้วพระเจ้าว่าอย่างไรพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรสำหรับสิ่งนั้นเราควรจะมีโอกาสได้ให้ลูกชีวิตของเราการงานของเราความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราอยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่สองไม่เพียงแต่เราเห็นการตอบสนองของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นยินดีที่จะกระทำตามถ้อยคำของพระเจ้าประการที่สองนั้นพระองค์เองนั้นปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรานั้นนมัสการพระองค์ทำไมเรารู้อ่ะทำไมเราเห็นจับต้องเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะครับผมเชื่อว่าพระเยซูนั้นรู้ว่าคนที่มาห้อมร้อมพระองค์ในตอนนั้นเนี่ยและในข้อ18เขาพูดไว้ว่าเขามาด้วยแรงจูงใจเพียงแค่เห็นการอัศจรรย์เขาดีใจที่จะมีคนคนหนึ่งมาปลดปล่อยเขาออกจากอาณาจักรของโรมันเป็นความต้องการของเขาและเขามีแรงจูงใจแค่นี้เขายังไม่ได้ไปถึงแรงจูงใจที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตของลูกพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกจะติดตามพระองค์ไปลูกจะยินดีที่จะติดตามพระองค์ไม่ใช่พระองค์รู้อยู่แก่ใจแต่สิ่งที่เราเห็นคือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธการนมัสการจากคนเหล่านี้เลยมีหลายครั้งพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อพระเยซูรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระเยซูจะกำชับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครให้ไปแจ้งตัวกับทูโรหิตอย่าเพิ่งไปบอกใครแต่เราเห็นในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูเองไม่ได้ปฏิเสธเลยพระองค์ไม่บอกว่าไม่ต้องนะไม่ต้องยกย่องไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียกเราว่าเป็นกษัตริย์เลยนะพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเลยแม้พระองค์รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าภายในส่วนลึกของเขาเองนั้นยังไม่ได้มาถึงหัวใจที่จะติดตามพระเจ้าจริงๆแต่พระองค์ก็ยินดีที่ให้คนเหล่านี้กระทำตามคำพยากรณ์ในสีคาริยาบทที่9ข้อ9ร้องโฆษณาโฆษณาในกษัตริย์พระเจ้าผู้ทรงมีชัยเขาก็โฆษณาคนข้างหน้าข้างหลังที่เดินไปก็โฆษณาโฆษณาพระเยซูไม่ได้ขึ้นมาโปร่งศพขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ไปที่พรมแดงเหมือนปรากฏที่ฮอลลีวูดเดินในพรมแดงแต่พระองค์เดินอะไรครับใบไม้ปรามหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ได้เอามาใช้ในตอนนี้ก็คืออินทผลัมในสดุดีบทที่92ข้อ12นั้นบอกว่าอินทผลัมนั้นพระเจ้าได้เปรียบกับคนชอบธรรมบอกว่าคนชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นดั่งต้นอินทผลัมที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอินทผลัมเป็นต้นไม้ชนิดไหนอินทผลัมเป็นต้นไม้ลักษณะของคล้ายๆเป็นต้นปาล์มมีความสูงประมาณ30เมตรมีเส้นรอบวงของลำต้น30ถึง50เซนติเมตรและใบยาวนั้นประมาณ3ถึง4เมตรแล้วก็มีใบแฉกไปนะครับเหมือนใบมะพร้าวของเราแล้วคนอิสราเอลก็เลยเอาใบปาล์มนี่แหละมาปูเป็นทางให้พระเยซูคริสต์เพื่อพระองค์จะเสด็จผ่านไป
เราเห็นได้จากตรงนี้ก็คือพระเจ้าเองเปรียบเหมือนกับเรานั้นเป็นเหมือนกับต้นอินทผลัมที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอินทผลัมถ้าพี่น้องเปิดในสดุดีบทที่92ข้อ12ก็จะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่ามันมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เสมอและมันเขียวสดอยู่เสมอและปลูกอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือมันมีขนมันมีลำต้นมันมีอะไรที่อุดมสมบูรณ์แล้วพี่น้องถ้าไปดูสรรพคุณของอินทผลัมนั้นมันมีผลประโยชน์มากเลยพี่น้อง 1. รักษาโรคอัลไซเมอร์ 2. นะครับเป็นยาบำรุงอย่างดีไม่ทำให้ผิวพรรณนั้นเหี่ยวย่นมีคุณประโยชน์มากมายทำให้เรารู้ว่าต้นชนิดนี้นะครับที่เกิดในแถบของทะเลทรายนั้นเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความสมบูรณ์ในชีวิตของคนสมัยนั้นในการนมัสการที่พระองค์ปรารถนาและเราควรจะมีท่าทีอย่างไรขอบคุณพระเจ้าแม้เราเองไม่เข้าใจพระองค์ทั้งหมดเหมือนอิสราเอลในตอนนั้นที่เขาเองไม่ได้เข้าใจในฝ่ายวิญญาณทั้งหมดเลยแม้แต่สาวกของพระเยซูเองก็ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นี้แต่ความไม่เข้าใจของคนอิสราเอลเองในตอนนั้นไม่ได้เป็นเหตุนั้นพระองค์นั้นปฏิเสธการนมัสการของเขาเช่นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเราเองอาจจะไม่ร้องเพลงได้ทั้งหมดเราเองอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าได้ทั้งหมดแต่พระองค์ก็ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าการนมัสการที่เรานมัสการพระองค์นั้นจะนำมาซึ่งผลดีสำหรับชีวิตของเรานำมาซึ่งกำลังให้กับเรานำมาซึ่งพระพรในชีวิตของเรานำมาซึ่งความอิ่มเอิบในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ yeah. นำมาซึ่งกำลังพี่น้องดังการนมัสการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเราที่รักคริสตจักรของเราพี่น้องอาจจะเห็นว่าเรามีเพลงใหม่ตลอดเวลาซึ่งพี่น้องเองอาจจะร้องเพลงไม่ค่อยจะได้แต่ไม่ค่อยจะทันผมก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าเราเองต้องร้องตามโปรเจคเตอร์ไปแล้วผมก็หนุนใจทีมมีเดียว่าต้องทำเป็นคู่มือออกมาในการที่จะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยคุ้นเคยเพราะเพลงเหล่านี้พี่น้องไม่สามารถจะไปเจอในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าชีวิตคริสเตียนพี่น้องจะไม่เจอเลยหรือเพลงที่พี่น้องคุ้นเคยมาพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเจอเลยด้วยซ้ำเพราะเพลงแปลใหม่เรื่อยๆจะเห็นใจพี่น้องอยู่นะครับว่าเพลงนี้ทำนองไหนเนี่ยมาอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเราก็เป็นไรเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเองไหมครับเราก็ร้องไปด้วยกันค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันดังนั้นการร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการเสพพระยาบทที่สามข้อ14ว่าจงร้องเพลงเห็นไหมพระเยซูต้องการที่จะให้เราเองนมัสการพระองค์ด้วยท่าทีอย่างไรประการที่หนึ่งร้องเพลงพี่น้องถ้าเราร้องไม่ได้เราก็ดูตามโปรเจคเตอร์แล้วก็ร้องตามตรงไหนไม่ได้เราก็ค่อยฝึกร้องเพลงคิดเสียงต้องร้องเพลงคิดเสียงไปงานไหนร้องเพลงเสียงไม่ดีไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มาประกอบเสียงเสียงเราจะตกคีย์ตกล่องแผ่นเสียงพระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าชอบใจหมดเอเมนไหมครับมันจะเป็นต้องเสียงไม่ดีไม่ต้องร้องพี่น้องพระเจ้าบอกว่าเสียงไม่ดูเหมือนไม่ดีเนี่ยเราดูแต่โปรเจคเตอร์ตามไปพี่น้องร้องเพลงเอเมนไหมครับร้องตามไปจีเลยถ้าพี่น้องร้องเพลงไม่ได้กับพี่น้องก็จีเลยไปด้วยกันแล้วกันก็ร้องว่าจีเลยจีเลยแปลว่าอะไรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเอเมนไหมครับพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราประกาศความเชื่อของมาด้วยการร้องเพลงพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับลูกเอเมนประกาศความเชื่อของเราออกมาอย่าเฉยอะไรยีเลยอะไรไม่รู้เลยยีเลยคืออะไรยังไม่ต้องรู้ก็ได้พี่น้องถ้าขึ้นไปแล้วบอกยีเลกับยีเลเอเมนไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแปลความหมายกันว่าคืออะไร
ร้องไปเมื่อเราประกาศความเชื่อด้วยการร้องเพลงออกมาพี่น้องการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าพระองค์ทรงเป็นราฟาพระเจ้าเป็นเยโฮวาห์ราฟาราฟาคืออะไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาเราก็จะหายของพระคุณพระเจ้าเองเลยไหมครับเยราฟานี่คืออะไรเนี่ยมันตัวสังหาอาหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องเยวาราฟาพระเจ้าเห็นการรักษาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ประเสริฐของเราเราก็ราฟาแล้วราฟาไม่ได้โอ้โหหายอัศจรรย์เอเมนไหมครับเอเมนหรือเยโฮวาห์นิสสีนี่อะไรนิสสีไม่ใช่ทาสีหรือเปล่าไม่ใช่นิสสีคือพระเจ้าแห่งธงชัยชนะของข้าพเจ้าก็ยังธงชัยก็ยังชัยชนะของข้าพเจ้าเยโฮชาดายก็มีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ข้อนี้ก็คือว่าโอ้บทติงซิโยนเอ๋ยเสพัญญาบทที่3ข้อ14จงร้องเพลงเสียงดังโอ้อิสราเอลจงโห่ร้องเถิดจงปรีดปรีและลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะบุตรีแห่งเยรูซาเล็มหมายถึงใครครับบุตรีแห่งเยรูซาเล็มหมายถึงผู้เชื่อนั่นแหละหมายถึงเราเนี่ยต้องร้องเพลงร้องเพลงพระเจ้าไม่ต้องไปร้องเพลงข้างนอกพี่น้องและถ้าเป็นไปได้ก็พี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปเปิดเพลงข้างนอกลิงโทนของพี่น้องก็เปลี่ยนครับพี่น้องจะเพลงเต่ามุงเต่ามอยน่ะเปลี่ยนหมดเลยพี่น้องไม่ต้องไปเต่ามอยอีกแล้วเปลี่ยนเลยเยโฮจีเลไปเลยจีเลถ้าพี่น้องโหลดไม่ได้เดี๋ยวให้ทีมมีเดียช่วยเปลี่ยนลิงโทนลงมาที่12ข้อ2ข้อ1อย่าพูดตามอย่างคนในยุคนี้เราจะไปโอ้เราลูกพระเจ้าจะไปนั่นเพลงอะไรอ่ะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากพูดขึ้นมาเนาะเอเมนประการที่สองนะครับจงร้องเพลงนะครับอยู่ในข้อสดุดี47ข้อ6ก็มีนะครับจงโห่ร้องเห็นไหมเสพัญญาบทที่13ข้อ4บอกว่าจงโห่ร้องการรักษาที่พระเจ้าต้องการคือโห่ร้องพี่น้องมีเนื้อเพลงของฝ่ายนมัสการนะครับเขาเนื้อหาตอนหนึ่งที่บอกว่ากำแพงเยริโคเนี่ยพังทลายไม่ใช่เพราะว่าขีปนาวุธของรัสเซียยังไม่เกี่ยวกันกับรัสเซียนะผมยกขึ้นมาเฉยๆพี่น้องไม่ได้ถูกทลายด้วยขีปนาวุธไม่ได้ถูกทำลายด้วยปืนใหญ่ไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าส่งสายลับเข้าไปแล้วก็ไปฝังไดนาไมท์ที่ฐานกำแพงยิริโคมันไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าเอาไฟไปจุดเผาที่ใต้ฐานยิริโคพี่น้องกำแพงเมืองยิริโคนี่กว้างมากเลยนะพี่น้องมี2ชั้นด้วยกว้างขนาดไหนจนนางราหับไปอาศัยอยู่กำแพงเยริโคแสดงมันกว้างมากรถยนต์ไม่ต้องห่วงเลยวิ่งขึ้นได้สบายแต่เยริโคนั้นพังนั้นไม่ใช่เพราะอิสราเอลเก่งพี่น้องอิสราเอลไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นทหารนะครับและอิสราเอลก็ไม่ได้มีสัตว์อาวุธอะไรที่จะไปทลายแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือให้อิสราเอลเดินวันละ1รอบ1รอบวันที่1 2รอบวันที่1แล้วก็ทุกวันในตั้งแต่1ถึง6เนี่ยวันละรอบแล้วไม่ให้ส่งเสียงเลยเพราะวันที่7ให้เดินกี่รอบครับ7รอบแล้วรอบที่7ให้ทำอะไรครับโห่ร้องโห่ร้องฮาเลลูยาการแพงก็พังฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องแพงพังเพราะว่าอิสราเอลเก่งไม่ใช่แต่พังเพราะอะไรครับเสียงโห่ร้องยกย่องพระเจ้าทำให้ปัญหาก็พังด้วยปัญหาในชีวิตของเราจะเป็นกำแพงใหญ่ขนาดไหนมันจะพังทลายเห็นไหมครับปัญหาในชีวิตของเราเราต้องโห่เราและต้องการความเชื่อของเราว่าพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาพระเจ้าของพระเจ้ายิ่งใหญ่ลูกรู้ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกประกาศความเชื่อไปนะพี่น้องเหมือนกับที่ครูแจมมาแบ่งปันคิดจากของเรา
ไม่มีพจนานุกรมคำว่าโรคประจำตัวพี่น้องถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีจะมาประจำตัวทำไมเราต้องบอกว่าพักผ่อนประจำตัวของเราดีกว่าไหมเห็นไหมครับว่าอาจารย์โรคหัวใจมันประจำตัวเป็นโรคไข้หวัดเป็นอะไรไม่รู้จารณัยมาทั้งหมดเลยพี่น้องอย่าไปเอามาเพราะอะไรครับพระเจ้าให้ประจำตัวก็คือทุกส่วนเลยก็สุขภาพที่ดีในชีวิตของเราเห็นไหมครับแล้วบอกว่าเราไม่มีโรคประจำตัวแต่เรามีพระเจ้าประจำใจฮาเลลูยาเห็นไหมครับอย่าไปเอามาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจความดันไออัลไซเมอร์โรคไว้ทองไว้เพชรไว้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องไม่ต้องไปเอามาอาจจะบ่นมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ไวทองแต่เราอย่าไปบอกโอ้เดี๋ยวไวนี้นะคุณหมอบอกว่าพี่น้องยังไปเชื่อหมอทำไมเนี่ยนะบางอย่างก็เชื่อได้แต่ไม่ใช่เชื่อจนแบบว่ามันมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราต้องเชื่อถ้อยคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าว่าไงด้วยร้อยแผลเคี้ยวของพระองค์ทำให้เราหายดีเห็นไหมครับบาดแผลของพระเยซูคริสต์ที่ถูกเคี่ยวทำให้เราหายดีพระเจ้าหอบเอาความเจ็บไข้ที่ป่วยออกไปก่อนแล้วพระเจ้าหอบเอาความปวดไปแล้วพระเจ้าเอาความอักเสบไปแล้วพระเจ้าเอาความสิ่งที่เลวร้ายออกไปหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสุขภาพดีความมีชัยความรุ่งเรืองในพระเจ้าเห็นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้อยู่กับพี่น้องใช่ไหมผมไปนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องที่หนึ่งในช่วงการข้าวผมก็เลยถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่าโอเคอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านตัวใหญ่มากน้ำหนัก167กิโลแต่ท่านเองนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีท่านก็เลยใช้สูตรหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นพี่น้องใช้สูตรนี้ได้นะจาก167เหลือ99กิโลผมเลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปผิดเป็นพรีเซนเตอร์อยากลดน้ำหนักได้เลยนะเนี่ยวันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอารูปมาโชว์ผมเลยโอ้โหนี่อาจารย์เนี่ยมันช้างดีๆเลยใช่ไหมอาจารย์คือโชว์ภาพเลยใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่มากจาก167กิโลเหลือ99กิโลพี่น้องแต่อะไรครับทำให้เราสุขภาพดีพี่น้องอยากให้อาหารมันเป็นเจ้านายเรานะกินแค่สัก 80% ก็พอแล้วอย่ากินอีกมากอย่าเอาแบบบอกว่าชนิดว่าลุกเดินไม่ไหวเนี่ยพี่น้องไม่ต้องทำนะครับเราต้องเชื่อพระเจ้าว่าสุขภาพดีอยู่ในพระเยซูเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าจงโห่ร้องโห่ร้องด้วยความเชื่อสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าดูแลเรานะครับโห่ร้องพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็แวะเข้าไปดูฟุตซอลระหว่างเวียดนามกับไทยโอ้โหพี่น้องครึ่งแรกเนี่ยยิงกันไม่ค่อยได้เลยถูกนำไปก่อนอึดอัดอึดอัดแล้วอึดอัดแต่ปรากฏว่าไปไงพอทีมไทยยิงไม่หนึ่งลูกโอ้พี่น้องคงยังไงว่าเออดีแล้วนะยิงได้หนึ่งลูกโอ้คงดีไม่ใช่หรอกโอ้ยจะเป็นโหดีใจโอ้ยยิ่งได้แล้วเพราะอะไรเพราะเราเองเนี่ยไม่ต้องมีบอกว่าต้องโหร้องไม่มีใครต้องบอกเพราะอะไรครับการที่เราดีใจกับทีมที่เราเชียร์เนี่ยแล้วก็โหร้องนะเช่นเดียวกันกับการที่เราดีใจในพระคุณของพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราที่รู้ว่าพระเจ้าทรงหนักแสนยันพระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องเราโหร้องได้ขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องคำอุทานก็เหมือนกันพี่น้องคำอุทานต้องเปลี่ยนคำอุทานใหม่นะพี่น้องไม่ใช่อันนู้นอันนี้ตกอันนู้นนี่นั่นนั่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราบอกขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครับบางทีคำอุทานมาทีเราโอ้โหตกใจเลยนะอย่าไปอุทานอะไรที่มันนั่นอุทานบอกโอ้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเห็นไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าประการที่สามครับนมัสการพระเจ้าไม่เพียงแต่ร้องเพลงไม่เพียงแต่โหร้องเท่านั้นนะแต่ข้อที่3บอกว่าจงเปรมปีและลิงโลดสดุดี2ข้อ11พี่น้องดังนั้นเวลาเรามานมัสการพระเจ้าพี่น้องนมัสการเนี่ยในกลุ่มของเราแบบนี้พี่น้องยิ่งถ้าเกิดเรามีโบสถ์ใหญ่ของเราเสร็จนะพี่น้องเรากระโดดรุ่นเต้นในการนมัสการพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าลิงโลดเปรมปีนะครับพี่น้องอย่ามาโบสถ์แล้วก็โอ้โหพี่น้อง
ถ้าจะมาบวชนั้นต้องเงียบเงียบต้องสุขุมสัมพีนภาพแล้วก็บทบาทนี้ให้มันขังเข้าไว้ไม่ต้องขังอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าไม่ได้อยู่แค่เรียนความขลังแต่พระเจ้าอยู่กับเราที่เราอยู่ในพระองค์เอเมนไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นสำรวมทำสิ่งที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องแต่ผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าเปรมปีในพระเจ้าลิงโลดในพระเจ้าพี่น้องถ้าพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาในชีวิตของเราโอ้เรามาบวชเนี่ยก็ต้องทายธรรมเนียมปฏิบัติโอ้ต้องเอาแบบเสียงที่เหรียญตกพื้นเนี่ยโหยังดังกระหึ่มเลยอันเนี้ยเพราะเรามันเงียบมากใช่ไหมการเงียบก็เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่หมายความว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเปรมปีลิงโลดกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าเลยพี่น้องเวทีที่เนี้ยพี่น้องขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าได้เลยเวทีที่นี่ผมไม่ได้สมหวังสิทธิ์สำหรับผมคนเดียวนะพี่น้องขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าว่าที่ผ่านมานะโอ้โหพระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าอวยพรเรื่องอะไรผมไปเยี่ยมพี่น้องเมื่อวานนี้อยากหนุนใจพี่น้องก็มาหาพระเจ้าพี่น้องท่านนั้นก็ใจดีเหลือเกินเอาเหรียญใส่ถุงบอกอาจารย์ขอไปถวายน้ำแดงอาจารย์นี่บอกว่าเอาฝากคนอื่นไปก็แล้วกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าพี่น้องอยากให้ตัวเข้ามาเราไม่ได้อยากเอาเงินเข้ามาถวายนะพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้าอยากได้หัวใจพระเจ้ารวยอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินเราหรอกแต่ที่เราถวายทรัพย์เนี่ยเพื่ออะไรครับเราถวายทรัพย์เพื่อเราจะสนับสนุนค่าน้ำมันไปเยี่ยมพี่น้องเราจะได้มาเสียค่าไฟเราจะได้มาเสียค่าเช่าแต่ตอนนี้เราไม่ได้เช่านะพี่น้องแต่ผมก็บอกบางที่เนี่ยต้องเช่าสถานที่ผมไปรับใช้อยู่ใจกรุงเนี่ยเช่าเดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 ก็มี 15,000 ก็มีเราจะได้เอาเงินที่เราถวายเนี่ยไปเสียค่าไฟไปเสียค่าเช่าแล้วก็ส่งเสริมพี่น้องไม่ว่าจะเป็นจินไปครูโจไปนะครับแล้วก็พี่น้องท่านอื่นที่ไปรับพี่น้องเนี่ยพี่น้องรถไม่ได้เติมด้วยน้ำนะทั้งน้ำเนี่ยพี่น้องบ้านผมก็เยอะเหมือนกันแต่ถึงน้ำเองนะก็ต้องเสียค่าน้ำเหมือนเดิมเราต้องลงเงินตรงเนี้ยไปสนับสนุนค่าน้ำมันค่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการฟังดีๆนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินเราเพราะอะไรพระเจ้ามีเยอะอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่บอกว่าคืนให้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้หรอกพี่น้องแต่คนที่ใช้คือเราไปซื้อใบปลิวเราไปเสียค่าน้ำมันรถเราเอาไปสนับสนุนพี่น้องให้พี่น้องรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพี่น้องทำงานไปกรีดยางไปปลูกผักไปอะไรก็แล้วแต่พี่น้องไม่มีโอกาสอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแต่มีพี่น้องส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เขาเองถวายตัวอยากจะไปเยี่ยมไปหนุนใจไปอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนเหล่านี้เขามีใจอยู่แล้วเราก็สนับสนุนเขาสิถวายทรัพย์ไปรับถุงถวายผ่านมาแล้วก็ถวายทรัพย์ไปเราก็มอบคืนให้กับพระเจ้าแต่ความหมายก็คือคริสตจักรก็เอาตรงนี้ไปปฏิบัติดูแลพี่น้องหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่จริงๆแล้วเองถ้าผมเองนะพี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มเวลาและไม่มีโรงเรียนนะพี่น้องงานหนักเลยงานหนักเลยพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ท้องพระคังของพระเจ้าคือโรงเรียนผมเองจริงไม่ได้การรับใช้อยู่ที่เงินถวายของคริสตจักรแต่ก็ต้องมีพี่น้องที่จะไปเยี่ยมเยียนหลายท่านด้วยเราจึงต้องเอาตรงนี้สนับสนุนเราจึงต้องเป็นปีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและคริสตจักรของเราพี่น้องอันนี้ผมขออนุญาตฝ่ายการเงินก็แล้วกันพี่น้องเชื่อผมไหมบางสัปดาห์ในค่าอาหารของพี่น้องเนี่ยมันเกินเงินถวายของพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งค่าอาหารในกลางวันของเราเนี่ยเกินเงินถวายด้วย
เดี๋ยวผมไม่บอกให้พี่น้องรู้เฉยๆสิ่งเหล่านี้กำลังจะสื่อสารบอกว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เราเองเปรียบปีในพระเจ้าของเราและพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าของเราอัศจรรย์คริสตจักรที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยความเชื่อของเราและมันต้องมีส่วนในคริสตจักรของพระเจ้าอาจจะมากอาจจะน้อยก็แล้วแต่พี่น้องมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์แต่เราเองในหัวใจของเราที่รักพระองค์ที่ซึ้งใจในพระคุณของพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะมอบถวายพระเจ้าอย่าว่าแต่สิบรถเลยพี่น้องต่อให้เก้าสิบรถถ้าเรามีก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับถวายถวายเลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เบสภรรยาและพี่น้องคริสตจักรของเราที่ตั้งอยู่บนที่ดินหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานอาจารย์ไม่ได้อาจารย์เบสไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่ยินดีมอบถวายพระเจ้างั้นไม่เพียงแต่ที่ดินนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างจริงนี้มอบถวายเพื่ออะไรเพื่อหนุนใจพี่น้องไงว่าพระเจ้าของเราจริงจังพระเจ้าของเราอัศจรรย์พระเจ้าของเราเองนะจะนำชีวิตของเราจะอวยพรชีวิตของเราพี่น้องไม่จำเป็นต้องเหมือนผมกับอาจารย์เดชแต่พี่น้องเองทำส่วนของพี่น้องอย่างสุดกำลังและเองความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเราต้องเป็นปีและหลิงรอดในพระเจ้าของเราและรู้ว่าพระเจ้าจะนำชีวิตของเราเอเมนไหมครับสดุดีบทที่สองก็เลยว่าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและจงเกษมเปรมปีจนอะไรครับจนอะไรครับเนื้อเต้นพี่น้องเคยเนื้อเต้นไหมพี่น้องเคยสังเกตเนื้อเต้นไหมน้องเวลาเราได้เนื้อจากเขียงหมูที่แบบว่าเขาฆ่าหมูใหม่ๆเลยอ่ะมันยังไม่ทันแบบงั้นดีอ่ะเนื้อมันจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเราเปรตเต็มตีในพระเจ้าเลยนะมัสการพระเจ้าเนี่ยหรือบนในบาปพระเจ้าด้วยความยำเกรงมันเล่นปริบไปจนเนื้อเต้นโอ้โหมันอดไม่ได้ไม่ใช่เป็นการออกมาจากการกระทำภายนอกนะแต่มันเหมือนที่ผมยกตัวอย่างบอกว่าพอทีมของเราชนะแน่เนี่ยพี่น้องมันไม่มีใครบอกโอ้ดีจังเลยเนาะยิงได้ลูกหนึ่งแล้วอะไรนั่นสิโอ้ดีจังมันก็จะโอ้ได้แล้วได้แล้วมันออกมาเลยเห็นไหมครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าอ่ะเปรี้ยงจนเนื้อเต้นหมดแล้วมันสุดแรงเกินแล้วว้าวโอ้พระเจ้าของเรามันยิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าสันจันว้าวเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ได้มาเสียแทรกนะพี่น้องไม่จำเป็นต้องเสียแทรกผมจะบอกพี่น้องบอกถ้าพี่น้องมีปัญหาพี่น้องไม่สบายใจนะพี่น้องบอกเลยพี่น้องมีปัญหาอะไรเราจะได้อธิษฐานเผื่อกันไม่ต้องไปโอ้ดูเหมือนมีกำลังข้างในฟอร์ดอันนี้ไม่ต้องเอาพี่น้องไม่ต้องเอาอย่างนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวอยู่ในพระเยซูคริสต์เหมือนกันมีอะไรเราก็ปรึกษากันนะครับและพระเจ้าจะช่วยเราเอเมน 2.4 ด้วยความเต็มใจโคลอสีบทสามข้อ23ท่าทีในการนมัสการที่พระเยซูปรารถนาอยากจะรับการนมัสการด้วยพระองค์ไม่เพียงแต่ร้องเพลงไม่เพียงแต่โห่ร้องไม่เพียงแต่เปรตเปรตจนเนื้อเต้นก็สิด้วยความเต็มใจทุกสิ่งที่เราทำมาพี่น้องอย่าทำด้วยเพียงแค่เป็นหน้าที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมาโบสถ์เป็นหน้าที่มาโบสถ์ตามโครงสร้างมานมัสการเพราะว่าต้องมาไม่เกิดประโยชน์นะพี่น้องเพราะพระเจ้าเองก็ปรารถนาอยากให้เราเองทำด้วยความเต็มใจเต็มใจเลยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรงานที่เรารับผิดชอบงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นล้างห้องน้ำกวาดโบสถ์หรือเล่นกีตาร์ดนตรีฉายโปรเจคเตอร์หรือทำอะไรเนี่ยเต็มใจพี่น้องผมแบ่งปันพี่น้องทุกวันอาทิตย์เกือบทุกวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องถ้าหากเป็นงานข้างนอกเนี่ยถามท่านรองตายก็ได้ว่าเขาคิดเป็นหลายชั่วโมงเลยนะค่าวิทยากรเนี่ยนะเขาคิดเป็นหลายชั่วโมงเลยอย่างผมเนี่ยคงจะได้อยู่แล้วดูดีเลยครับอาจารย์นักดนตรีด้วยคิดเป็นหลายชั่วโมงแต่พี่น้องแต่เราทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้แต่เราทำด้วยนะเต็มใจเห็นไหมครับเต็มใจขอบคุณพระเจ้าเราเต็มใจที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มใจที่จะแบ่งปันเต็มใจที่จะนมัสการพระเจ้าเต็มใจที่จะเล่นดนตรีเต็มใจที่จะเรียนรู้จากพระชนะของพระเจ้าด้วยกันมันเติมโตไปด้วยกันเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าสมัยที่ผมไปสอนอาชีวะที่วิทยาลัยนานาชาติที่ลาวนะพี่น้องเขาคิดเป็นรายชั่วโมงเลยนะคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐผมไปสอน2ชั่วโมงต่อวันก็ได้เงินละ
แล้วถ้าเดินออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกเนี่ยก็ได้เงินเหมือนกันนะพี่น้องแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเต็มใจรับใช้พระเจ้าเต็มใจเหมือนผมในยึดมาตลอดเลยในโยชัวบทที่อิมฮาข้อ15ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่โยชัวบอกว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นยึดอยู่ในตลอดในหัวใจเลยพี่น้องฉะนั้นผมบอกว่ายังไงก็รับใช้พระเจ้าจนลมหายใจสุดท้ายคือถ้าจะตายก็ตายคาธรรมะแต่พี่น้องเองไหมครับตายคาธรรมะแล้วก็พี่น้องก็ไปจัดพิธีไว้อะไรให้ก็แล้วกันจัดพิธีไว้อะไรผมไม่กลัวที่พูดเรื่องความตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการตายก็ได้กำไรไงได้กำไรแต่พี่น้องไม่รู้พี่น้องจะขาดทุนหรือได้กำไรนะอาจจะได้ทั้งสองอย่างก็ได้พูดถึงแต่ผมไม่อยู่ใช่ไหมพี่น้องพูดทำไมจันพูดเป็นรางจันพี่น้องเราไม่ได้เป็นรางแล้วเราเป็นรถไฟบริเทนครับไม่ต้องใช้รางประการที่สามไม่เพียงแต่เราเองนั้นนะครับร้องนมัสการพระเจ้าไปในการที่สองแล้วใช่ไหมครับประการที่สามวางใจในพระองค์เรารู้ได้ไงจากหลักการตรงนี้นะมาจากข้อไหนล่ะที่วางใจในพระองค์เหตุผลเพราะอะไรครับครับของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าจงดูกษัตริย์แห่งอิสราเอลสิทิดาของซิโยนจงดูกษัตริย์ราชจออยู่ที่พระเยซูคริสต์วางใจในพระองค์วางใจในพระองค์แล้วเราจะวางใจพระองค์ได้ยังไงล่ะพี่น้องการวางใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนนั้นลูกชายผมสองคนเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลว่าเย็นนี้จะมีข้าวกินหรือเปล่าเพราะเขาอะไรครับวางใจในอาจารย์เอฟยังไงได้กินแน่นอนและได้กินเยอะด้วยความใจมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่รู้จักคนนั้นมาเป็นเวลายาวนานเราจะวางใจพระเจ้าได้ก็แต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าและสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือใกล้ชิดกับพระเจ้ามาตลอดเรารู้เลยพระเจ้าสัตย์ซื่อเรื่องสุขภาพพระเจ้าสัตย์ซื่อเรื่องการอวยพรพระเจ้าสัตย์ซื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นจริงตลอดเลยพี่น้องนี่คือความวางใจวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวางใจที่พระเจ้าต่อความมีทานเราวางใจที่พระเจ้าเหมือนสินเคยเล่าให้ฟังน้ำมันลดหมดแต่รถยังวิ่งไปได้เพราะอะไรครับไอ้ท่านบอกว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำมันรถยังวิ่งไปได้ยังฮาเลลูยาเอเมนครับพี่น้องมีประสบการณ์แบบนี้ไหมผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะพระเจ้าเลี้ยงดูตอนนั้นอาจารย์เอ็มนี่กำลังฟ้องผมก็มียานพาหนะชั้นยอดเลยพี่น้องคาวาซากิสีแดงรถมอเตอร์ไซค์อาจารย์เอ็มผมอย่าเล่าเลยตลอดเลยนี่ให้ความยากจนเลยแต่ว่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์เอ็มท้องน่าจะเป็นท้องคนที่สองคนแรกใช่ไหมผมจำไม่ค่อยดีมีคนช่วยคนแรกเพราะว่าอาจารย์เอ็มเนี่ยอยากกินต้มปลาพี่น้องไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมาก็ไม่มีพี่น้องคนไหนถวายปลาสักตัวเด็กก็ไม่ได้คาดหวังนะพี่น้องแต่เล่าพี่น้องแย่พี่น้องเล็บถ้าผมว่าพี่น้องรู้ไหมเขาขี่รถมาที่นี่มันมีปลาช่อนโอ้พี่น้องน่าจะใหญ่เท่าแขนอาจารย์เล็บแหละมาอยู่บนถนนเลยก็น้ำก็ไหลลื่นนั้นมันคนจะลอยขึ้นมาบนน้ำมันคือน้ำบนถนนฝนมันกำลังน่าจะกำลังตกกับพี่น้องแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยนะพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์เดฟมาเอาได้แล้วอะไรประมาณนี้ ไปเอาปลาขึ้นมาแล้วก็ได้ไปทำกับข้าวอาจารย์ซื่อมากเลยอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งค่าเช่ามีครั้งหนึ่งนะพี่น้องโบสถ์เราต้องเสียค่าเช่าเพราะเป็นตึกอาคารสองชั้นขึ้นสองห้องจุ่มพี่น้องประมาณ100 คนตอนอยู่เชียงภูแล้วเดือนนั้นบอกว่านับแล้วนับตั้ง10 รอบแล้วก็ยังไม่ถึงค่าเช่าสักที
คือเงินถวายไม่พอปรากฏว่าเราก็สองคนนะครับอธิษฐานเพราะลูกก็ยังเล็กอยู่ผมพระเจ้านะวางใจพระเจ้าผมก็ไปทำงานตอนนั้นไปทำงานที่อำเภอเมืองในตำแหน่งจำเป็นที่บริหารทั่วไปของพระเจ้าสองได้อันดับหนึ่งเลยนะปีนั้นนะพระเจ้าอนุญาตให้ไปชั่วคราวเฉยๆพี่น้องไม่ได้ให้ไปตลอดปรากฏว่าพระเจ้าไปเคลื่อนใจพี่น้องคนหนึ่งนะที่เขาก็มาบ้างไม่มาบ้างมาโบสถ์เลยนะเป็นฝรั่งนะครับชาวนอร์เวย์มาบ้างไม่มาบ้างมาโบสถ์เลยนะครับมาบ้างไม่มาบ้างแล้วปรากฏว่าเขาก็ขี่จักรยานมาแล้วก็มาเคาะประตูหน้าบ้านตอนนั้นอาจารย์เดฟเล่าให้ผมฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ข้ามองทุกวันอาจารย์พระเจ้าบอกผมตอนนี้มาให้พระเจ้าอุ้ยพี่น้องน้ำตาไหลเลยเพราะอะไรอุ้ยพระเจ้าสัตย์ซื่อมากคือเราไม่ได้ไปบอกนะบอกพระเจ้าไม่พอแล้วพี่น้องพระเจ้าไม่พอไม่ได้พูดเลยแต่พระเจ้าเองเนี่ยสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อมากเลยแล้วเงินที่เขาถวายนั้นเป็นจำนวนเงินที่เราขาดอยู่พอดีเลยใช่ 5,000 ไหมที่แล้ว 5,000 ใส่ซองไม้เรียบร้อยเลยโอ้พี่น้องนี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะมันมีหลายเรื่องมันมีเรามีหลายมากเลยเราต้องบอกว่าการวางใจพระเจ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรารู้จักพระเจ้ามาเป็นเวลายาวนานพี่น้องที่เริ่มเชื่อใหม่พี่น้องก็เริ่มความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยอธิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เจ้าให้พระวิญญาณพระเจ้าสอนเราแล้วก็ขอพระเจ้านำเราเหมือนพ่อจันใช่ไหมรู้เลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าปกป้องรู้ได้ไงรถที่ตกข้างทางไปชนต้นไม้เนี่ยพี่น้องพังหมดเลยเหลือแต่ซากขายได้ 15,000 แต่คนมีชีวิตอยู่เอเมนไหมครับผมไม่ทำอะไรของท่านได้เลยท่านเจ้าสัตย์ซื่อมากเลยอ่ะแล้วไม่ใช่สัตย์ซื่อกับผมหรือกับพี่น้องบางคนนะสัตย์ซื่อกับเราทุกคนด้วยแต่ละคนด้วยเอาทำไมรีบขึ้นมาจังอันนี้ยังอีกหลายประการเลยนะโอ้สแตนบาย3.1 เป็นความชอบธรรมของเราทำไมเราวางใจพระเจ้าได้เพราะอะไรครับพระองค์ซึ่งเป็นความชอบธรรมของเราคำว่าชอบธรรมหมายถึงอะไรเราไม่สามารถจะเอาความดีหรือความประพฤติของเราหรือคุณสมบัติของเราทำให้เราชอบธรรมเพื่อที่จะไปสวรรค์ได้แต่พระเยซูเป็นความชอบธรรมของเราพระองค์ทรงชอบธรรมพระองค์ไม่มีบาปพระองค์เป็นมนุษย์แต่พระองค์ไม่เคยเป็นมีบาปเลยไม่เคยทำบาปเลยพระองค์ทำบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์หรือพระองค์เอาความชอบธรรม 100% ของพระองค์นั่นแหละดาวน์โหลดมาใส่ความชีวิตที่ไม่ชอบธรรมของเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วกลายเป็นคนชอบธรรมพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราเราจึงสามารถวางใจพระองค์ได้เอเมนไหมครับเราจึงสามารถวางใจพระเจ้าได้ว่าพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราโรมบทที่1:17พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเราได้รับความชอบธรรมเอเมนไหมครับ yeah. เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นมีการศึกษาสูงทำความดีมากๆบริจาคทรัพย์หลายแสนทำงานมาเยอะแยะรับใช้พระเจ้าอย่างยาวนานไม่ใช่เงื่อนไขเลยครับแต่เงื่อนไขคือเราเชื่อในพระเยซูพระองค์ชอบธรรมพระองค์เลยเอาความชอบธรรมของพระองค์ใส่ในชีวิตของเราพระเจ้าท่านประเด็นมาชีวิตของเราชอบธรรมในพระเยซูวันนี้จึงขอบคุณพระเจ้าที่เรารับใช้พระเจ้าที่เราเล่นดนตรีที่เราอธิษฐานที่เราจะทำทุกสิ่งเพราะเราซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราจึงรับใช้พระเจ้าเรามาบทเพราะเราซึ้งในพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่บาปเราไม่ใช่เรามาต้องมาแต่เรามาเพราะซึ้งใจในพระคุณพระเจ้าเราอธิษฐานเพราะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรา
3.2 พระองค์เป็นความรอดของเราโรมบทที่3ข้อ26และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมเห็นไหมครับมีแล้วตอนนี้และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยชอบธรรมกับความรอดมาด้วยกันรอดรอดจากอะไรล่ะรอดจากนรกดุไฟรอดจากคำเช่งสาปรอดจากการพิพากษาของพระเจ้ารอดจากสิ่งที่มันมาทำลายชีวิตของเราดังนั้นเนื้อหาหลักของข่าวประเสริฐจึงไม่ใช่เรื่องอื่นว่าพระเจ้าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรซึ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามแต่เนื้อหาข่าวประเสริฐก็คือความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับผู้ที่เชื่อเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐแล้วที่บอกว่าไม่ใช่เพียงพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกโอ้เราแต่ก่อนเราเป็นคนที่เล่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนที่ดีแต่ก่อนเราเจ้าชู้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่เจ้าชู้เพราะเราเชื่อพระเยซูแต่ก่อนเราเองนั้นเป็นคนที่ไม่มีใครคบแต่วันนี้พระเจ้าให้เรามีคนที่คบอันนี้ก็ดีนะพี่น้องแต่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐก็คือพระเยซูมาตายไถ่บาปคนที่เชื่อจะได้รับความรอดแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลคอยได้เพราะคนที่เป็นลูกพระเยซูจะไม่กินเหล้าเพราะคนที่เป็นลูกพระเยซูจะไม่อยู่กับดักกับหวยเพราะคนที่เชื่อพระเยซูจะวางใจพระองค์เพราะคนเชื่อพระเยซูจะไม่กวนกวายในปีที่แห้งแล้งเพราะคนเชื่อในพระเยซูจะไม่หวาดกลัวยุคสุดท้ายเพราะคนที่เชื่อพระเยซูจะไม่กลัวโควิด19เห็นไหมครับแต่เราก็ป้องกันนะเราป้องกันอยู่แต่อย่าหวาดกลัววันนี้สองขีดโอ้ยสองขีดครบขีดพี่น้องโอ้โหเนี่ยจะเป็นเหมือนเทรนด์ใหม่เลยที่จะต้องโชว์กันมันกี่ขีดมันนี่กี่ขีดพี่น้องไม่ต้องเข้าเทรนก็ได้พี่น้องไม่ต้องเทรนก็ได้ตกเทรนก็ได้ไม่ต้องไปตรวจไปทุกวันตรวจจนสมองมันลุ้นกี่ขีดพี่น้องไมเกรนจะขึ้นมันจะขึ้นเอาก็เลยคือเราไม่วางใจอ่ะก็ขอบคุณพระเจ้าและถ้าเกิดพระเจ้าอนุญาตให้เราเป็นนะก็ขอบคุณพระเจ้าและเมื่อไม่ใช่มาจากพระเจ้านะพี่น้องแต่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะรักษาเราเองเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้านะอย่าไปวิ่งตามเกมเขานะเกมโควิด19พี่น้องไม่ต้องไปวิ่งตามเขาเรามีเกมของเราคือแนวทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่เราก็ต้องป้องกันนะพี่น้องต้องระยะห่างต้องใส่แมสต้องดูแลสุขภาพเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องระบาดกันไปทั่วเลยตอนนี้ระบาดกันเยอะจริงๆนะระบาดกันเต็มไปหมดเลยนะทั้งหมู่บ้านทั้งอยู่ไหนก็แล้วแต่เท่าที่ข่าวพี่น้องโอ้โหระบาดเยอะเลยพอจัดกันเลยฝั่งมาที่นั่นก็ระบาดหนักใช่ไหมที่บ้านเราแถวนี้ก็ระบาดหนักเหมือนกันที่ในเมืองก็ระบาดหนักเหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ระบาดเองไหมครับขอบคุณพระเจ้า 3.3 ก็เป็นความถ่อมใจของเราพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ขึ้นมาแต่พระองค์ขึ้นลามาแสดงถึงพละกำลังถึงความห้าวหาญถึงความอะไรต่างๆเหมือนพระคำของพระเจ้าพี่น้องบอกบ้านก็อวดเรื่องลดลบบ้านก็อวดเรื่องลดมาแต่พระเจ้าจะอวดพระนามของพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วพระเยซูก็ไม่เคยบอกโอ้โหเนี่ยจะจัดการแน่นอนเลยอะไรจะพระองค์ไม่เคยเลยแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงลูกหลานความถ่อมใจของพระองค์พี่น้องนี่คือต้นแบบความถ่อมใจพี่น้องเราไม่ต้องอวดคุณสมบัติของเราเราไม่ต้องอวดความสามารถของเราเราไม่ต้องอวดพี่น้องไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ของสมรักคำสิงเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราจะอวดพระเจ้าของพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าของพระเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าของพระเจ้าจะช่วยกู้ข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นความสามารถของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าเห็นไหมครับนี่คือสิ่ง
เห็นแบบอย่างพระเยซูพระองค์ผ่องใจผ่องใจฟิลิปปีบทที่2ข้อ8บอกว่าและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนความผ่องใจพี่น้องความผ่องใจของเราไม่ได้มีเงื่อนไขดึงใจพระเจ้าให้รักเราพี่น้องฟังผมดีๆนะครับความผ่องใจของเราไม่ได้เป็นเงื่อนไขดึงใจพระเจ้าให้รักเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราแล้วผ่านพระเยซูคริสต์ชีวิตเราจึงไม่ต้องกระเสือกกระสนไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแบกภาระหนักทำตามธรรมบัญญัติเพื่อจะทำให้พระเจ้ารักเราไม่ใช่ต้องถวายซ้ำมากกว่าเพื่อจะให้พระเจ้ารักเราไม่จำเป็นครับอาเมนเพราะพระเจ้ารักท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเราซึ้งใจในพระเจ้าเราจะมอบถวายกับพระเจ้าอย่างมากๆก็ขอบคุณพระเจ้าก็ดีก็เอเมนงานพระเจ้าก็เคลื่อนไหวได้ไวขึ้นพี่น้องงานพระเจ้าก็ต้องอาศัยเงินเหมือนกันไม่มีเงินรถวิ่งไม่ได้ครับไม่มีเงินก็ไม่มีใบประกาศไม่มีเงินแทนที่จะขึ้นรถก็ต้องเดินแล้วครับพอเดินออกไปหิวข้าวครับจะไปขอข้าวเขาติดได้ไหมไม่ได้ครับเขาไม่ขอเขาไม่ได้ซื้อเดี๋ยวนี้จานละ40บาท50บาทเพราะเขาบอกว่าไม่มีเงื่อนไขเลยที่จะทำให้พระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราอยู่แล้วเรารักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราและเราเองต้องสำเร็จความรักนี้เพื่อจะให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราเป็นเหมือนนายแบบของพระเจ้าเราเป็นเหมือนนางแบบของพระเจ้าที่สปอตไลท์จริงไปที่ชีวิตของเราสิ่งที่มันเจอก็คือเจสัสพระเยซูในชีวิตของเราแบรนด์เจสัส 3.4 พระองค์สุภาพและเข้าใจเราเสมอทำไมเราจึงสามารถวางใจในพระองค์ได้พระองค์สุภาพพระองค์เข้าใจเราเช็ดน้ำตายามที่เราเศร้าออกมาลงชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยซ้ำเติมเราไส้ตะเกียงที่วิกฤตแล้วพระองค์จะไม่ทิ้งไม้อ้อยช้ำแล้วพระองค์ก็ไม่หักพระองค์ทรงเข้าใจเราจะมีพระเจ้าใดที่เข้าใจเราแบบนี้พี่น้องคนที่อยู่ข้างกายเราคิดว่าเข้าใจเรามากที่สุดนะพี่น้องภาษาจีนบอกว่าเจ้าอย่าหวังไม่มีใครเข้าใจเราดีเท่ากับพระเจ้าพระองค์ทรงเข้าใจเข้าใจขนาดไหนแม้แต่เส้นผมทุกเส้นก็นับไว้ลูกาบทที่12ข้อ7บอกว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ส่งนับไปแล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาดหลายตัวประเสริฐกว่านกกระจาดหลายตัวอย่ากังวลกับว่าเราจะทำยังไงเราจะส่งงวดรถยังไงเราจะมีอาหารกินเย็นนี้ยังไงเราจะปลดหนี้ได้ยังไงเราจะสุขภาพของเราจะดีขึ้นได้อย่างไรลองทูลกับพระเจ้าสิครับพระองค์ทรงเข้าใจนะและพระองค์ทรงมีเวลาในการช่วยเหลือเน้นพระองค์จะไม่มาสายแต่พระองค์มาทันเวลาเสมออาจจะไม่ทันใจเราแต่ไว้ใจพระเจ้าได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เข้าใจและเราจึงสามารถไว้ใจพระองค์ได้อย่างแน่นอนให้เราร่วมใจกันในการครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า